โหเมื่อคืนได้ดูไหมครับโอ้โหบุพเพสันนิวาสพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้นะครับไม่ได้ดูฮะเลี้ยงลูกสิคุณใช่ไหมแหมคนเขาติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับโอ้โหรถเนี่ยโล่งไปเลยเราชอบมากเลยอ่ะวันพุธพฤหัสเนี่ยต้องลงได้ดูไหมฮะเพราะว่าได้รู้รถโล่งนี่แสดงไม่ได้ดูใช่ไหมรถโล่งมากกลับบ้านสบายมากเออคือตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์ละครไทยที่คนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับแล้วก็คนเนี่ยก็หันมาสนใจการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในช่วงสมัยพระนารายณ์มหาราชเนี่ยกันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเลยนะครับสมุดไทยดำนะครับหนังสือไทยดำเรื่องจินดามณีและสมุดโคตรคำฉันนะครับเป็นเอกสารฉบับจริงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ครับที่คัดลอกมาจากต้นฉบับพระโหราธิบดีที่ปรากฏอยู่ในฉากหนึ่งของละครบุพเพสันนิวาสนะครับถูกนำมาจัดแสดงในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งสำนักหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนำมาจัดแสดงรวมถึงหนังสือเอกสารภาพถ่ายโบราณนะครับที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็ได้รับความสนใจจากประชาชนตลอดทั้งวันเลยนะฮะอันนี้เป็นของจริงดูสิตัวหนังสืออะไรต่างๆนี่ผ่านมากี่ปีแล้วเนาะใช่ครับงดงามมากเลยนะตัวหนังสือไทยเราทำให้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่น่าชื่นชมไปหมดเลยถูกต้องรวมทั้งผู้ประพันธ์ของเรื่องด้วยนะคะรอมแพงค่ะผู้ประพันธ์นวนิยายบุพเพสันนิวาสบอกว่าดีใจมากเลยที่ละครบุพเพสันนิวาสนั้นมีส่วนทำให้ประชาชนเข้ามาค้นคว้าข้อมูลหาความรู้ประวัติศาสตร์ในเรื่องที่สนใจกันมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านของศิลปินแห่งชาติค่ะท่านคุณนวรัตน์พงไพบูลย์นะคะท่านก็กล่าวว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆมีเรื่องเล่าเยอะนะคะแต่ว่าขาดศิลปะในการเล่าให้สนุกแต่สำหรับละครบุพเพสันนิวาสนั้นทำได้ดีมากแล้วทำให้คนชอบแล้วก็อยากศึกษาต่อไปด้วยต่อไปเนี่ยก็ควรที่จะเปิดพื้นที่วัฒนธรรมในทุกเมืองหรือว่าชุมชนให้คนได้ศึกษาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นใช่ครับอย่างฉากที่อาจารย์นวรัตน์เนี่ยพูดถึงนะฮะก็คือฉากสมเด็จพระนารายณ์พูดคุยกับพระเพทราชาถึงเรื่องบทลงโทษนะครับโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กซึ่งโลกโซเชียลพูดถึงมากว่าเป็นซีนอารมณ์นี่ซีนนี้เดี๋ยวเราดูกันพร้อมๆซ้ำอีกครั้งนึงดีกว่าใช่มันเห็นกับตาเชื่อมันทุกอย่างยศก็อวยให้มันไม่ส่งคิดหรือพุทธเจ้าค่ะว่ารับสั่งประหารคนที่เสมือนพี่น้องคนที่เป็นขุนศึกคู่พระไทยดูกี่ครั้งก็ขนลุกคนที่ตายแทนได้แล้วรู้สึกได้ถึงอารมณ์ของตัวละครทุกตัวเลยนะคะนี่นะคะมีฉากนี้ที่สมเด็จพระนารายณ์หันหลังไปครับแล้วก็พูดเหมือนว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้อยากจะให้ตายแล้วก็หันกลับมาอีกทีนึงนะคะพระเพทราชาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วโอ้โหเป็นฉากที่แบบพอดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะนักแสดงทุกท่านเลยโอ้โหเป็นไงคืนนี้ต้องติดตามอีกไหมฮะติดตามสัปดาห์หน้าสิคะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในทุกตอนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์แทรกอยู่ใช่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ติดตามเลยนะครับแต่ผมก็ไปกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ในโลกโซเชียลตอนนี้แบบในพันทิปเอยในอะไรเงี้ยโอ้โหมีการเขียนถึงประวัติศาสตร์จริงๆว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรในแต่ละตัวละครนะฮะมีเปรียบเทียบกันเข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจริงเราชอบบรรยากาศตอนนี้จังเลยล่ะที่เราดูละครแล้วก็ได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมด้วยนะคะเปลี่ยนจากเรื่องของละครมาเรื่องของกินกันดีกว่าค่ะอยากจะพาไปอิ่มท้องอยากจะพาไปเที่ยวกันด้วยนะคะอันนี้เป็นตลาดค่ะคุณยอดเราจะบอกว่าคุณน่ะน่าไปมากเลยเหรอฮะใช่นะคะเป็นตลาดที่สนุกมากเป็นตลาดโบราณแล้วช่วงนี้กำลังเป็นกระแสชอบแต่งชุดไทยกันใช่ไหมแล้วตอนที่ไปทำไมไม่ชวนผมไปล่ะเพราะคุณจะไปแย่งของกินดิฉันอ๋อไม่ใช่ดิฉันจะไปสำรวจให้ก่อนพูดแบบนี้ดีกว่าของกินเยอะใช่ไหมนะคะคือใครที่ชอบแต่งตัวชุดโบราณอะไรต่างๆชุดไทยเนี่ยมาที่นี่ก็ไม่เคอะเขินอะไรเลยเพราะว่าเขาแต่งเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันเสาร์นะคะตลาดโบราณที่จังหวัดจันทบุรีค่ะโอ้โหต
องขอบอกเลยนะคะว่าอาหารการกินที่ตลาดโบราณ270ปีบ้านตะปอนใหญ่แห่งนี้ละลานตาไปหมดเลยละค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่เดินผ่านมาไม่กี่ร้านก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศตลาดโบราณแบบย้อนยุคที่เต็มไปด้วยร้านค้าของชาวบ้านหลายสิบร้านที่ต่างขนเอาพืชผักผลไม้สดๆจากสวนตลอดจนของกินหายากมาจำหน่ายในราคาไม่แพงและไม่ว่าจะมองไปที่ร้านไหนก็น่ากินน่ากินไปหมดซะทุกร้านเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเสน่ห์ของตลาดโบราณแห่งนี้อยู่ที่ความหลากหลายของอาหารพื้นบ้านทั้งของคาวของหวานอาหารโบราณขึ้นชื่อการตกแต่งร้านนั้นก็ยังให้กลิ่นอายแบบย้อนยุคค่ะเป็นเพิงไม้หลังคามุงจากส่วนพ่อค้าแม่ค้าเขาก็สวมชุดไทยแบบย้อนยุคมาค้าขายกันแบบไม่เคอะเขินเลยค่ะมาถึงที่นี่ทั้งทีก็ต้องลองชิมอาหารพื้นบ้านสูตรโบราณให้รู้รสกันสักหน่อยค่ะมาถึงเมืองจันทร์เราก็ต้องกินเส้นจันทร์แบบนี้นะคะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อของที่นี่แล้วเส้นจันทร์ที่จะอร่อยที่สุดเหมาะที่สุดเลยก็คือผัดปูแบบนี้อันนี้ก็เป็นโบราณดั้งเดิมเหมือนกันใช่ไหมคะปูนี่เป็นปูอะไรคะปูทะเลค่ะเป็นปูทะเลเป็นปูม้าอร่อยมากอร่อยมากเส้นเหนียวนุ่มแล้วแบบหอมเนื้อปูมากเลยค่ะรสชาติเค็มหวานกำลังดีปูและไม่ใช่แค่อาหารสูตรต้นตำรับคนเมืองจันทร์ที่เป็นเสน่ห์เชื้อเชิญลูกค้านะคะขนมหวานขนมไทยพื้นบ้านสารพัดอย่างของที่นี่ก็น่าลิ้มลองไม่แพ้กันเลยค่ะเดี๋ยวสั่งขนมดีกว่าไหนๆมาถึงที่ร้านนี้แล้วเอาขนมหนึ่งถ้วยได้แล้วและนี่ก็คือขนมเล็บมือนางค่ะนอกจากอาหารถิ่นขนมโบราณขึ้นชื่อที่ต้องมีติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษสดๆจากสวนก็มีมาขายในราคาไม่แพงค่ะกรัมละ5บาท10บาทถูกด้วยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะอุ๊ยอันนี้ใบอะไรคะหน้าตาล่วงเดี๋ยวก่อนนะคะอะไรนะคะใบสันดาลค่ะแกงส้มอร่อยมากโอ้ยใบสันดาลใบสันดาลเขาบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวของที่จันทบุรีเป็นญาติๆกับชมวงแต่จะรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมกว่าแกงอร่อยชิมซะเลยดีกว่าหลังจากอิ่มท้องเดินช็อปชิลๆกันจนเมื่อยแล้วที่ลานวัฒนธรรมใกล้ๆกันเขาก็มีประเพณีและการละเล่นพื้นบ้านที่หาชมได้ยากมาให้ชมกันอย่างใกล้ชิดค่ะอย่างเช่นการชักเยอร์เกวียนพระบาทประเพณีโบราณดั้งเดิมของเมืองจันทร์มวยตับจากกีฬาพื้นบ้านที่เรียกเสียงเชียร์สนั่นแบบประจิตติดขอบเวทีส่วนมุมนี้นะคะก็จำลองให้เห็นถึงการก่อพระเจดีย์ทรายเช่นในอดีตเห็นบรรยากาศรวมๆแบบนี้น่าประทับใจนะคะสำหรับตลาดโบราณ270ปีบ้านตะปอนใหญ่ค่ะที่บอกว่าน่าประทับใจนั้นก็เพราะว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเป็นตลาดชุมชนจริงๆคำว่าตลาดชุมชนเนี่ยนะคะดูค่ะสังเกตดูแต่ละร้านนะคะของที่เขามาขายนั้นไม่เหมือนกันสักร้านค่ะเพราะว่าเป็นของที่มาจากครอบครัวของแต่ละชุมชนคือคนที่อยู่ในชุมชนจริงไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเอ่ยของสดผักอะไรก็ตามของที่มีอยู่ในบ้านเขาเขามาขายที่ตลาดแห่งนี้ค่ะและคำว่าตลาดโบราณเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเรามาถึงปุ๊บเราจะเห็นเมนูอะไรแปลกๆที่เขาสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะฉะนั้นเนี่ยอินถือว่าตลาดแห่งนี้นะคะมีเสน่ห์แล้วก็มีความน่ารักเป็นอย่างยิ่งอย่าพลาดเลยนะคะเขามีตลาดทุกวันเสาร์ค่ะสงกรานต์นี้ใครไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนตลาดโบราณ270ปีบ้านตะปอนใหญ่อำเภอคลุ้งจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เปิดทุกวันเสาร์ตั้งแต่บ่าย2ไปจนถึง6โมงเย็นแวะมาชิมมาชมมาช็อปกันได้แบบไม่มีเบื่อค่ะสนุกมากน่าไปจริงๆน่าไปไหมแล้วช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาก็มีงานเทศกาลด้วยใช่ใช่นะคะก่อเจดีย์ทรายงานทำบุญอะไรต่างๆน่าไปน่าไปค่ะนะเชิญชวนกันนะช่วงสงกรานต์นะครับชิมช็อปกันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าคุณอินเคยตกรถตกน้ำไหมฮะ
ขาตกน้ำอะไรนะคะรถตกน้ำเป็นยังไงคะเขาตกน้ำเคยไหมไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะเป็นยังไงไม่เคยเหรอโอ้เนี่ยถ้าเคยนะครับอาจจะไม่รอดนะฮะถ้าเคยอาจจะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ถ้าไม่มีเทคโนโลยีนี้นะครับกระจกที่สามารถเปิดได้อัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับน้ำท่วมได้ไหม